โอ้โหเข้ามาดูช่องผมเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยละกันนะครับอย่าลืมนะครับผมที่จะกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับผมฮัลโหลสวัสดีนะครับผม FC ที่น่ารักแล้วก็สวัสดีนะครับผมชาวโรคนะครับผมที่เข้ามารับดูคลิปนี้กันตัวละกันครับวันนี้นะครับอยู่ผมเหมือนเดิมครับผมลูซี่กับป้าอ้นทำน้อยเหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับผมเด็กๆน้องๆหนูเนี่ยก็บอกเลยว่ายิ้มแฉ่งกันทุกท่านเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยนะครับพวกเองเนี่ยต้องทำการบ้านใช่ปะแต่บางคนเนี่ยนะครับมันจะมีบางคนนะแบบว่าเล่นเกมแบบพี่เนี่ยนะผมอยากเอาเป็นตัวอย่างนะเว้ยโอเคนะครับผมก็ในวันนี้นะครับเราในครับผมจะมาสอนวิธีการฟาร์มเวลครับทุกคนครับจาก700เนี่ยนะครับผมไปถึง 1,000 เลยก็ว่าได้นะครับถือว่าเร็วไหมบอกเลยว่า 2-3 ชั่วโมงนะครับอ่ะเร็วหรือเปล่านะครับผมพูดตรงเลยว่ามันยังเร็วมากๆเลยก็ว่าได้นะโอเคนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยละกันนะครับคลิปนี้เนี่ยอ้นไม่ขอไลค์เหมือนเดิมนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดไลค์แล้วก็กดไลค์ผมด้วยกันนะครับผมวันนี้เนี่ยเสียงผมอาจจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่สบายนะเจ็บคอมากๆเลยก็ว่าได้นะจ๊ะโอเคครับใครเนี่ยนะครับผมกดแล้วก็ไปรับคลิปอ่ะไปดูกันเลยโอเคนะครับผมก็อย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะครับคือการฟาร์มครั้งนี้เนี่ยนะครับเราต้องมี EP คูณ2ด้วยนะครับทุกคนครับผมต้องบอกก่อนว่ามันต้องใช้ EP คูณ2นั่นเองนะครับผมบางคนเนี่ยบอกว่าเพื่อนครับผมไม่ใช้ได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยไม่ใช้นะครับมันก็จะฟาร์มเวลเนี่ยช้าเนี่ยนะครับก็ได้หมดแหละทุกคนครับใครในบ้านรวยนะครับก็จัดไปเลยครับคูณ2นะจ๊ะเหมือนผมเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็หมดไปแล้วเพราะว่าเวลผมเนี่ยตันแล้วเนาะโอเคนะครับผมเราเนี่ยนะครับต้องมีนะครับผลปีศาจด้วยนะครับประมาณ2ผลนะครับ1เลยนะครับเราต้องมีผลบายกี้เลยนะครับหรือว่าผลช็อปนั่นเองนะครับนี่เลยผลช็อปตรงนี้นะทุกคนนี่เลยนะครับผลช็อปอะไรเอ่ยนี่นะครับนี่เราต้องมีผลนี้นะครับนี่ผลบาร์กี้นะแบบนี้เลยนะครับผลช็อปเนี่ยนะครับผมช่วยอะไรนะครับผมคือถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าศัตรูเนี่ยนะครับถือดาบอย่างเงี้ยนะครับช็อปเนี่ยนะครับก็ป้องกันได้นะทุกคนโอเคนะครับผมแล้วก็ผลที่2เองนะครับผลที่2เนี่ยนะครับผมก็ไม่แนะนําอะไรเลยนะครับผมแต่ว่ามันต้องเป็นสายพรามีเซียเนี่ยนะครับแบบว่าสโมกเนี่ยนะครับผมหรือว่าไฟหรือว่าไอก็ได้นะครับอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับแต่ผมยังจะเลือกเป็นผลแสงละกันนะเพราะว่ามันบินเร็วเนาะโอเคนะครับผมก็จับประมาณนี้ละกันนะครับผมอีกอย่างนะครับลืมบอกไปเลยการฟาร์มครั้งนี้นะครับเราไม่เสียเลือดนะจ๊ะทุกคนครับโอ้โหเป็นไงบอกเลยพวกเองเนี่ยยิ้มแฉ่งใช่ปะแง่ไม่เสียเลือดแล้วนะครับนี่เลยโคตรดีนะครับมาเดี๋ยวการมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก็เวล700นะครับผมถึง775ในครั้งนี้เนี่ยนะครับผมก็จะแนะนำเนาะ700ถึง775เนี่ยก็ต้องใช้ผลนะครับสายพารามิเซียเนี่ยนะครับผมก็เป็นผลแสงอะไรก็ได้นะครับซึ่งผมเนี่ยใช้ผลแสงเนาะให้ทุกคนเนี่ยนะครับผมมารับเคลียร์ตรงนี้นะนะครับผมรับเป็น700ไปก่อนนะบางคนที่แบบว่าเวลยัง700อยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าครบแล้วเนี่ยผมเราก็มารับเคลียร์ตรงนี้ได้นะครับเป็น725ได้โอเคเดี๋ยวทำการไปฟาร์มตรงที่700ก่อนละกันนับนี่เลยฟาร์มตัวนี้ไปเลยนะครับทุกคนนี่ฟาร์มไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่เห็นปะมอนสเตอร์ก็ตีเราไม่เข้าเองนะครับเราก็ทําการฟาร์มไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมทุกคนวนๆไปแบบนี้นะครับตรงที่700นะฟาร์มไปจนถึงเลเวล725นะครับแล้วเราก็ไปรับเควสอันต่อไปเลยเนาะอาชืบฟาร์มไปแบบนี้เฮ้ออาชืบเป็นไงง่ายๆครับผมนี่เรียบร้อยอีกหนึ่งตัวละอีกหนึ่งตัวมันจุกอาชืบนี่ไงเจ็บไปสิครับเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับทุกคนเนี่ยฟาร์มตัวนี้จนถึงเลเวล725เลยนะครับผมหลังจากนั้นล่ะพี่อ้นครับทำไงต่อเนี่ยครับเรารับตรงนี้เลยครับผมนี่นะครับผมเราก็ทำการไปฟาร์มตรงนี้นะครับจนถึงเลเวลนะครับผม775เลยนะครับทุกคนเนี่ยรับตรงนี้เราก็ยาวๆไปเลยครับผมเราไม่ต้องไปฟาร์มบอสเที่ยวก็ได้นะครับหรือว่าใครเนี่ยจะไปฟาร์มบอสด้วยก็ได้นะซึ่งผมเนี่ยจะแนะนำคนที่แบบว่าอยาก FK ตรงนี้จุดนี้คือยาวๆเลยก็ตรงนี้ยาวๆได้เลยนี่นะครับ
โอเคเรียบร้อยนะครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับฟาร์มนะครับผมจนถึง775แล้วเนี่ยนะครับตรงนี้นะทุกคนครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้เราทำการไปเปลี่ยนผลปีศาจเลยนะครับผมเปลี่ยนผลปีศาจก่อนนะครับเป็นผลช็อปช็อปนั่นเองนะครับทุกคนครับเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนนี่เลยนะครับผมนี่เปลี่ยนเลยครับผมนี่ๆๆเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยเป็นช็อปช็อปนะครับช็อปช็อปอยู่ข้างบนนะนี่เลยครับผมนี่ทำการเปลี่ยนไปล้านนี่ครับให้ทุกคนนะครับผมเดินไปตรงนู่นเลยนะครับทุกคนตรงนู่นเลยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมทำการเดินไปและการนะครับผมก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยมารับเควสตรงนี้เลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมก็จะฟาร์มเวลอยู่ที่775นะครับผมจนถึง875ไปเลยก็ได้นะครับทุกคนครับไม่ต้องไปที่ไหนนะคือฟาร์มตรงนี้เลยนี่นะครับรับเควสอันแรกไปเลยผมนี่นะครับทำการรับไปเลยนะครับผมนี่ทุกคนครับคือไอ้พวกนี้เนี่ยมันจับดาบใช่ปะจะลองให้ดูนะนี่เลยนะมันไม่สามารถตีเราเข้าได้ครับเพราะว่าเราเนี่ยใช้ผลช็อปช็อปนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ทำการล่อไปเลยแบบนี้นะครับนี่ฟาร์มไปแบบนี้นะครับชิวๆไปเลยนะครับบางคนเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่าฟาร์มแบบไหนพี่โค้ชคือผมเนี่ยฟาร์มนานมากเลย2 3 4 5วันผมยังไม่ตันเลยนะครับนี่เอาเทคนิคพี่เนี่ยไปใช้ได้เลยนะครับบางคนเนี่ยก็รู้แล้วแหละนะครับผมถ้าเกิดว่าอันนี้เนี่ยผมแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่รู้จริงๆนะครับผมทุกคนครับโอเคเราก็ทำการฟาร์มแบบนี้นะครับชิวๆไปเลยนะครับผมนี่ฮะก็มาดีครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับขอโทษครับทุกคนครับผมเนี่ยบอกผิดไปนะครับผมก็คือตรงนี้เนี่ยนะครับเราต้องฟาร์มเลเวลนะครับ775เนี่ยนะครับจนถึง900ไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปบอกกันเนาะเพราะว่าที่นู่นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยฟาร์มนะครับมันจะฟาร์มยากนะตรงที่เควสนะครับผม875เนี่ยนะครับมันจะฟาร์มยากเพราะว่ามอนแนมอยู่ไกลนะครับเอาง่ายคือฟาร์มตรงนี้เนี่ยนะครับจนถึง900ไปเลยนะครับผมตรงนี้นะโอเคจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยนะครับเดินทางเลยนะครับเดินทางตรงนี้เนี่ยนะครับไปตรงที่เกาะเขียวไปเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราทำการไปเกาะเขียวกันดีกว่านะครับป่ะไปดูกันเลยสำหรับเกาะนี้นะครับผมให้เราเนี่ยฟาร์มเวลนับจาก900เนี่ยนะครับผมไปถึง950กันไปเลยนั่นเองนะครับผมด้วยใช้ผลช็อปช็อปนะครับย้ำก่อนว่าใช้ช็อปช็อปนี่นะครับโอเครับเควสนี้ไปเลยนะครับทุกคนครับเนี่ยนะ900ไปเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเถียงพี่ว่าพี่โอ้นครับทำไม875เนี่ยไม่เอามาล่ะครับพี่เพราะว่าทุกคนดูตรงนี้เลยได้เลยนะครับนี่นะครับมอนเตอร์มันอยู่ไกลกันมากนะครับให้ทุกคนเนี่ยเดินไปเงี้ยมันฟาร์มนานนะครับทุกคนครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะฟาร์มก็ได้นะครับแต่ซึ่งผมแนะนำนะครับให้รับเป็น900ไปเลยนะครับนะเพราะว่ามันจะฟาร์มง่ายนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็ทำการล่าให้ทุกคนเนี่ยโอเคบางคนเนี่ยบอกว่าพี่นะครับทำไมพี่เนี่ยพูดว่านะครับนะครับปล่อยจังเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยติดไปแล้วนะครับ นี่ปะพูดไม่หยุดเลยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะติดเนาะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยแคชเกมนะครับผมก็คือมันติดไปแล้วอ่ะทุกคนมันแก้ไม่ได้เว้ยคือผมเนี่ยพูดเงี้ยมันก็พูดไปแล้วอ่ะเออนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราก็ทำการรอแบบนี้นะครับรอค่าจะง่ายเลยนะครับนี่เป็นไงไม่เสียเลือดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนี่ทำการฟาร์มไปแบบง่ายแบบนี้นะครับ wow. ประมาณไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็ตันได้นะครับ 2-3 ชั่วโมงนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยเห็นคนที่ว่าฟาร์ม1ชั่วโมงตันนะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยประกาศในชุมชนเนี่ยกูเขียนผิดนะครับเอาง่ายคือมัน 2-3 ชั่วโมงประมาณนี้นะครับถึงจะตันนะครับบอกก่อนว่าถึงจะตันนะโอเคนะครับผมให้เราเนี่ยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมล่อมอนเตอร์แล้วก็ตีตรงนี้ไปเรื่อยผมบอกเลยนะครับมันง่ายมากๆครับสำหรับการฟาร์มด้วยคือมันเบสิกมากๆเลยนะครับโอเคแล้วก็รอมอนเตอร์เกิดนะครับอึดเกินเรียบร้อยนะครับให้เราเนี่ยนะครับผมฟาร์มตรงนี้จนถึงนะครับเลเวล950นะครับหลังจากนั้นให้ทุกคนครับผมเปลี่ยนผลปีศาจไปเลยครับผมเป็นผลอะไรก็ได้นะครับซึ่งผมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นผลแสงแล้วกันเนาะทุกคนครับเดี๋ยวทำการแปลผลแสงกันดีกว่านะครับผม
มาเดี๋ยวเราก็ทำการเดินทางไปเกาะนี้เลยครับผมเกาะซอมบี้นะทุกคนครับเพื่อไปเซฟก่อนเนาะเซฟเสร็จแล้วเราก็ไปเปลี่ยนผลก็ได้นะครับมันจะได้รวดเร็วทันใจเลยนะครับผมแบบนี้นะครับเอาก็คือมันฟาร์มง่ายมากครับสำหรับเกมนี้นะครับบางคนก็แบบว่าฟาร์มนานเพราะว่าเองเนี่ยไม่รู้ทิคการฟาร์มเลยนะครับเพราะว่ามีทิคเนี่ยเยอะมากเนาะบางคนเนี่ยก็น่าจะไม่ใช้สเต็ปผมนะครับอาจจะไปใช้สเต็ปอื่นหรือว่าใช้ผลแสงไปเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยแบบว่ายอมเสียเลือดอะไรประมาณนี้นะครับก็ได้นะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่อยากเสียเลือดอยากฟาร์มชิลเปิดเพลงไปด้วยอะไรก็ได้นะครับผมก็ทำแบบผมไปได้นะครับโอเคนะครับใครนะครับผมชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เนี่ยให้ผมด้วยละกันนะครับรีวิวดาบ3เล่มนะครับผมของโซโลเนี่ยนะครับผมก็ลงวันอาทิตย์นะอย่าลืมมาดูกันด้วยนะจ๊ะบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยมันมีสกิลรับด้วยนะครับทุกคนครับมันก็เป็นสกิลธรรมดานั่นแหละนะครับโอเคจัดไปเลยครับผมนี่นะครับแลกเสร็จแล้วก็ฆ่าตัวตายครับผมนี่นะครับเราก็ไปเกิดเกาะนู่นแบบชิลๆแบบนี้เลยโอเคมาแล้วหลังจากนั้นนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยนะครับรับเคสซอมบี้ไปเลยนะครับผมจะทดลองให้ทุกคนดูนะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมันจะเสียนะครับทุกคนเดี๋ยวดูเลยนะครับแต่บางคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาฟาร์มตรงนี้ก็ได้นะครับฟาร์มตรงนู้นเนี่ยจนตันไปเลยก็ได้นะครับทุกคนเห็นปะมันเสียเว้ยทุกคนเห็นปะเนี่ยมันมีไฮคีว่ะทุกคนแต่ว่าไอ้ซอมบี้ธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีไฮคีครับเนี่ยผมจะลองให้ดูนะนี่เลยมานี่เลยครับผมนี่ตรง900เนี่ย950เนี่ยนะครับผมมันจะไม่มีไฮคีเลยนะครับโอเคผมแนะนำนะทุกคนเนี่ยฟาร์มตรงนี้เนี่ยจนถึง 1,000 เลยนะครับซอมบี้เนี่ยจนถึง 1,000 เลยก็ได้นะครับตรงนี้นะโอเคล่อมันเตอร์ได้เลยครับอ่ะโอเครอบไปเลยครับผมล่อมันเตอร์มานะครับประมาณกี่ตัวนะ8ตัวใช่ปะผมไม่รู้ว่าข้างบนเนี่ยมันดื้อทำไมตรงนั้นน่ะมาห่ำน้อยลงมาก่อนห่ำน้อยลงมาไงโอเคลงมาแล้วนะจะลงมานะครับโอเคล่อมาเลยจุ๊ๆมาเลยจุ๊ๆมาเลยมากินข้าวกันเร็วๆโอ้โหมอนเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะรากยากมากๆนะครับโดนครับโอเครากมาเนี่ยเปิดฮาคิก็ได้นะครับเปิดฮาคิเนี่ยนะครับมันก็เพิ่มดาเมจด้วยนะครับทุกคนก็อย่าลืมเปิดด้วยนะครับโอเคฟาร์มไปแบบนี้ครับง่ายแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับการฟาร์มในครั้งนี้นะครับเป็นไงบ้างนะถ้าเกิดว่าใครชอบเลยอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ให้ผมด้วยละกันนะครับผมก็ทุกคนเนี่ยฟาร์มตรงนี้นะครับผมจนถึง 1,000 ไปเลยครับผมแค่นี้เนี่ยก็จบแล้วนั่นเองนะครับบางคนเนี่ยนะครับอาจจะมีเทคนิคต่างๆนานาเนี่ยก็ช่วยกันคอมเมนต์กันได้นะครับเพราะว่าคลิปนี้เหมือนเดิมครับผมแลกความคิดเห็นแลกความเข้าใจกันได้นะครับผมดูนะครับบางคนก็ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยเพื่อนครับมันฟาร์มอย่างนี้ด้วยหรอนั่นเองนะครับบางคนก็จะมีสูตรของบางคนเนาะแต่สูตรผมเนี่ยก็จะประมาณนี้ละกันนะครับโอเคครับใครในชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เนี่ยให้แบบอ้นหำน้อยด้วยกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยไม่เกลียดเหมือนเดิมมีแต่สาระนะครับแต่ก็อาจจะพูดผิดพูดถูกเนี่ยผมก็ขอกราบประทานอภัยตรงนี้ด้วยละกันเนาะโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ See you again นะครับผมเจอปืนครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ